คครับมาร่วมแสดงความยินดีกับมิ้งอติมากันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้นะคะสาวมิ้งเขาก็มาแจกการ์ดเชิญงานแต่งงานถึงนายเดเทนเลยค่ะหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงและผันตัวไปเป็นแอร์โฮสเตสล่าสุดสาวมิ้งอติมาก็เตรียมสละโสดกับแฟนหนุ่มนักบินที่คบหาดูใจกันมากว่า8ปีแล้วนะคะหลังเข้าพิธีมั่นไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วและมีกำหนดลอดซุ้มกระบี่ฉลองสมรสพระราชทานวันที่22กันยายนนี้ที่หอประชุม80ปีกองทัพอากาศดอนเมืองค่ะตอนนี้ก็ได้ 90% แล้วค่ะก็เหลือเนี่ยค่ะพยายามเดินสายแจกการ์ดเดินแจกการ์ดด้วยตัวเองเชิญผู้ใหญ่เหลือชุดเชิ้ตอะไรอย่างงี้ก็ค่อนข้างจะลงตัวหมดแล้วก็เชื่อว่าเขาก็อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดสวยที่สุดออกมามินก็ว่ามันก็คงจะดีที่สุดที่อยากให้เราเห็นอยากให้เราเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าที่เจ้าสาวเผยว่าหลังแต่งงานจะกลับมาเล่นละครอีกครั้งแน่นอนแต่ขอใช้ชีวิตคู่ลงตัวก่อนนะคะ